โควิดหายแล้วครับแต่ก็ยังมีอาการแบบว่าลองโควิดอยู่ครับใช่ยังเสียงยังไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็ยังไออยู่ครับมีผลต่อการร้องเพลงไหมมีผลครับผมเหนื่อยครับแบบว่าทำให้ต้องใช้แบบพลังเยอะขึ้นอะไรใช่ครับมีการปรึกษากับคุณหมออะไรอย่างนี้ครับว่าเราต้องทำยังไงคุณหมอบอกเดี๋ยวก็หายใช่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหนูไปร้องเพลงบ้างหรือยังคะมีไปร้องแล้วครับนี่เพิ่งกลับมาจากภูเก็ตใช่กลับมาจากภูเก็ตแล้วก็มานี่เลยครับใช้พลังเยอะค่ะร้องใช้พลังเยอะมากครับใช่ก็เหนื่อยด้วยใช่เสียงมันไม่เหมือนเดิมครับพี่มันเป็นห่วงมากเลยนะคะแฟนๆก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมห่วงทุกคนนะครับพอผมได้ลองเป็นดูนะครับไม่ได้ลองเป็นนะครับผมพลาดไปเป็นนะครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แบบว่าสนุกเลยนะครับเป็นไม่ได้อย่าเป็นเลยนะครับเพราะว่าขนาดผมรู้สึกว่าเราอายุ20กว่าเงี้ยครับเป็นแล้วยังทรมานเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านเป็นขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านะครับแล้วไม่เหมือนเดิมหงุดหงิดมั้ยเวลาเราไปร้องเพลงมาแล้วหงุดหงิดมันไม่เหมือนเดิมคือแบบเราอยากจะทำแบบใช้แบบเดิมอ่ะอยากทำโชว์แบบเดิมๆหมายถึงแบบว่าเต็มที่แบบเดิมครับบางทีมันหายไปเลยใช่มันแหบไปเลยใช่ครับมันก็ต้องแบบกินน้ำเยอะขึ้นหลังๆถ้าใครดูก็ผมจะกินน้ำบ่อยขึ้นบนเวทีอะไรครับใช่แต่ว่าเราก็เป็นเดลต้าเนาะเราไปติดมาจากไหนเอ่ยเพราะว่าช่วงนี้คือโควิดค่อนระบาดหนักมากเอ๊ะผมไม่รู้ผมเป็นอะไรด้วยซ้ำอ๋อเหรอผมเป็นโอเมก้อนใช่ครับเป็นโอเมก้อนครับก็คือติดกันทั้งวงเลยเรียกได้ว่าสเปดเดอร์กันในวงครับผมใช่เป็นคลัสเตอร์กันเองใช่ครับผมมันมีผลต่อการทำงานก็ทุกคนก็กักตัวครับตามมาตรการก็สำหรับคนที่บ้านอยู่แบบว่าอยู่คอนโดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านคนเดียวก็โฮมไอโซเลตไปส่วนผมมีคุณแม่ที่บ้านคุณพ่อที่บ้านก็เลยต้องไปอยู่โฮสพิทอลกับมือกลองใช่ตอนกักตัวมีเครียดไหมเรียกได้ว่าไม่เคยได้พักผ่อนนานเท่านี้มาก่อนในชีวิต10วันครับใช่เล่นเกมครับผมตอบได้อย่างชื่นใจเล่นเกมอย่างเดียวเลยแล้วเล่นจนพยาบาลต้องมาเคาะว่าห้องนี้มีคนอยู่มั้ยไม่เอาข้าวเลยเหรออะไรเงี้ยครับใช่ไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยครับอากาเบลหลายคนเชียร์ครับเป็นคู่จิ้นเนี่ยเป็นแฟนกันแหละเล่นในวง MV อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นก็ให้เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนจิ้นกันต่อไปดีกว่าใช่ครับเพราะว่าผมกับเบลก็ทํางานด้วยกันแล้วเรียกได้ว่ามันแบบคุยถูกคออะไรเงี้ยครับผมแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะมีเพลงวันเกิดฉันปีนี้พอดีแล้วพอดีว่าผมมันจะต้องทำเองพอดีผมก็เลยโทรชวนเบลใช่แล้วก็เรียกให้เบลมาถ่ายกันขำๆอะไรเงี้ยครับก็เลยภาพมันเลยออกมาเป็นอย่างนั้นใช่หนักแล้วระหว่างคนยากกันขึ้นไหมคะเวลาไม่ยากเลยครับก็จริงๆก็นิสัยเสียใส่กันเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมเลยจริงๆก็เคยคุยครับเพราะก็ตลกดีผมว่ามันน่าจะจิ้นกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีหวัดดีเบลแล้วเบลดันชื่อเบลพอดีมันเลยแบบเอ้ยมันเหมาะเจาะพอดีคนก็เลยคิดไปในทางนั้นครับใช่แฟนๆก็เชียร์กันมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นคู่จริงไหมคะผมว่านะเป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นไปได้ยากครับตอนนี้เบลน่าจะสนใจหมามากกว่านะครับใช่จริงๆเบลถึงเป็นทำไมครับจริงๆเบลคือไม่ค่อยได้เห็นพาร์ทในเชิงความรักจากเบลจะเห็นพาร์ทเพื่อนมากกว่าก็เลยตอบไม่ได้เลยครับว่าจริงๆแล้วเบลกับผู้ชายหรือเบลกับแฟนเนี่ยเป็นคนยังไงเบลมาถึงก็ขอโทษนะพี่ก็แบบไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรอย่างงี้แล้วใช่ครับมันก็เลยแบบไม่ได้ไปทางนั้นเลยไม่ได้หลีกไปว่าได้อยู่เนาะได้อยู่ครับพี่ไม่งั้นทะเลาะกันทั้งวันเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ